รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธ5ทุ่ม1เที่ยงคืนทาง Speed Channel กับเราสองคนเติ้ลตั๊กครับใช่แล้วค่ะพรีวิววันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับคุณตั๊กวันนี้จะพูดถึงรถที่มันสามารถจะหยุดได้เองโดยที่เราไม่ได้ขับมันด้วยคุณเติ้ลไม่ได้ยากเลยครับก็แค่ให้ตำรวจมาโบกว่าเฮ้ยเออแค่นั้นก็หยุดแล้วนี่หว่าใช่แค่นั้นก็หยุดแล้วนะครับเราไม่ต้องขับด้วยใช่ไม่ใช่เราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องของกฎหมายจราจรอะไรพวกนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเออมันเป็นวิวัฒนาการที่เขาคิดขึ้นมาว่าสามารถทำให้รถเนี่ยหยุดได้โดยเราไม่ต้องขับเราอยู่ในรถไหมไม่ต้องอยู่ด้วยเราไม่ต้องอยู่ในรถด้วยเราไม่ต้องอยู่ด้วยแต่รถมันหยุดได้เองอ๋อผมเคยเห็นแต่รถมันเคลื่อนตัวได้เองนะครับเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในรถแต่เราก็ลืมเมาส์คิดลองอย่างน้อยมันจะเคลื่อนตัวได้เองอันนั้นสับเข้าอ๋ออันนั้นคือสับเข้านี่คือเทคโนโลยีเลยใช่ไหมต้องอันนี้เทคโนโลยีว่าใครจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้นะคะแล้วก็ใครเป็นคนคิดขึ้นมาติดตามได้ในช่วงจับชีพจรค่ะแล้วในช่วงเปิดอกนะครับวันนี้พาไปเจาะแจ๊ะที่ไหนเปิดอกวันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรก็ติดตามได้ในช่วงนั้นค่ะส่วนช่วงรหัสลับ DNA วันนี้นะครับจับมาให้คุณผู้ชมถึง2คันคันแรกเนี่ยเป็นการนำของเก่ามาปรับปรุงดัดแปลงนะครับทำให้มันแบบว่าสุดยอดยิ่งขึ้นส่วนคันที่2เนี่ยเป็นเอสเตทใหม่จาก Mercedes ครับก็คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะสนใจแล้วก็ชอบนะ2คันนี้มันแรงอ่ะมันแรงทั้งคู่แรงทั้งคู่เลยเหรอมันแรงทั้งคู่ครับของใหม่ใครก็ชอบนะคะใช่แล้วครับและในช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้เราจะมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่หลายคนเนี่ยลืมให้ความสำคัญแล้วก็มองข้ามมันไปเศร้าคืออะไรคะผมไงครับอ๋อตอนนี้ไม่มีใครให้ความสำคัญแล้วมั้งใช่แล้วชีวิตมันเศร้ามากไม่ใช่ เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝาหม้อน้ำในรถฝาหม้อน้ำใช่ฝาหม้อน้ำเนี่ยมันมีความสำคัญด้วยเหรอฉันนึกว่าแค่มันปิดน้ำไม่ให้ไหลออกมาอ้าวสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของการโอเวอร์ฮีทได้เลยนะคุณตั๊กสำคัญสำคัญไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในช่วงเอ็กซเรย์ว่ามันมีความสำคัญยังไงไอ้ฝาหม้อน้ำอันนิดเดียวเนี่ยฮะไม่น่าเชื่อเนี่ยและสุดท้ายครับก็มาปิดท้ายกันด้วยคอหอยลูกกระเดื่องที่สำคัญเนี่ยจะต้องเตรียมข่าวคราวมากมายในวงการยานยนต์มาอัปเดตให้ทราบอย่างเช่นเคยใช่แล้วครับในวันนี้นะคะทั้งสองท่านก็เตรียมข่าวมาเพียบเลยค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันกับเรื่องของรถหยุดได้เองอัตโนมัติในช่วงจับชีพจรกันค่ะ